และนี่ก็คือเกมที่น่าเล่นอีกหนึ่งเกมนะครับผมเอาล่ะโดยเบื้องต้นอยากให้เพื่อนๆเข้าใจกันก่อนนะว่าเช่นอย่างก่อนหน้านี้มีเกม Power ที่น่าจะรู้จักกันทั่วโลกเลยกันทีเดียวเกม Power เป็นแนวไหนนะครับคือการออกล่าฮันเตอร์และจับมาเป็นพวกจากนั้นก็เอามาอยู่ในฟาร์มของเราแล้วก็ช่วยสร้างบ้านช่วยอะไรก็ทำกันไปนะครับผมเป็นเกมแนว Survivor เนาะแน่นอนครับว่าอันนั้นเนี่ยทำให้คนแห่กันไปเล่นกันเยอะมากและแน่นอนครับว่าตอนนี้มาแล้วนั่นเองอาจจะออกสำเนียงผิดต้องขออภัยนะอ่านตรงตัวเลยนะอามิคินสไวเวอร์นะครับซึ่งเป็นแนวเดียวกับ Power เลยแต่ว่าจะเป็นมุมมองแบบมองลงไปด้านล่างนั่นเองนะครับก็จะไม่เหมือนกับ Power เนาะซึ่งเป็นบุคคลที่3แนวนั้นนะครับก็คือเป็นแนวท็อปวิวเป็นประมาณนั้นก็แล้วกันถือว่าเป็นอีกเกมนึงที่น่าเล่นนะครับเดี๋ยวมีคนถามว่าเปิดเมื่อไหร่ก็ประมาณสักเดือนพฤศจิกพูดผิดฮะเดือนพฤษภาคมที่กำลังจะถึงนี้หรือเรียกง่ายๆว่าไม่เกินสัก20วันถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาดหรือตัวเกมไม่เลื่อนนะครับเพราะเนื่องจากตอนนี้ตัวเกมได้เรียกว่าเริ่มมีการลงทะเบียนอะไรกันเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะถือว่าเป็นอีก1เกมที่เอ้ยถ้ามาเฮ้ยแม่งน่าสนใจว่ะเพราะว่า Power เนี่ยเล่นกันติดงอมแงมกันแบบ 2-3 เดือนนะครับและแน่นอนว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าคนได้รับความนิยมน้อยลงแล้วก็ตามแต่คนก็เล่นเยอะอยู่ดีต่อวันน่ะมันก็หลักแสนหลักหมื่นอยู่ดีต่อวันน่ะจนถึงณปัจจุบันนะครับเพราะว่ามันมีในส่วนของบั๊กเกมบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคนเอาไปเล่นอะไรกันสนุกๆกันแหละอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะถือว่าเรามาแจ้งข่าวให้ทราบโดยทั่วกันว่าเป็นอีก1เกมหากใครที่กำลังหาเกมเล่นอยู่ก็นั่นแหละเรียนเชิญ